ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมรวมถึงกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองโอ่งเกมส์ไปดูความพร้อมของเจ้าภาพราชบุรีตอนนี้เขาบอกความพร้อมเนี่ยเกือบ 100% แล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ของราชบุรีเกมส์และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองโอ่งเกมส์โดยมีคุณสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาคุณวลิฐาสงวนเสริมศรีรองผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมถึงผู้แทนสมาคมกีฬาเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าความพร้อมของจังหวัดเจ้าภาพซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดราชบุรีได้มีความพร้อมเกือบ 100% แล้วทั้งด้านสถานที่สนามแข่งขันด้านเทคนิคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการรองรับผู้ที่จะไปแข่งขันรวมถึงผู้ที่ติดตามไปท่องเที่ยวโดยทางจังหวัดราชบุรีมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเข้ามาคือการลดแลกแจกแถมให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยไปฟังการให้สัมภาษณ์ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกันครับพร้อมของจังหวัดเจ้าภาพก็เกือบจะ 100% เต็มแล้วนะครับในเรื่องของทางเทคนิคเรื่องของการเตรียมสถานที่เรื่องของความพร้อมเรื่องของการต้อนรับต่างๆนะครับก็มิได้รับการยืนยันจากราชบุรีนะครับว่าได้มีความพร้อม 100% เกือบจะ 100% เต็มนะครับคือตอนนี้เรียกว่ากลับสู่สภาพปกติ 100% นะหลายจังหวัดเนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะกรุงเทพมหานครก็มากที่สุดทุกปีอยู่แล้วนะครับก็มีในเยาวชนแห่งชาติทั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเนี่ยแตะพันคนแล้วนะครับก็ถือว่าทุกจังหวัดให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าสร้างความคลึกครื้นนะแล้วก็จังหวัดเจ้าภาพราชบุรีนะครับมั่นใจว่าจะสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้ามาเชียร์เข้ามาชมกีฬานะครับจะมีกิจการเสริมเข้ามานะครับในเรื่องของการลดราคาลดแลกแจกแถมนะครับในผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับนอกจากนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะใช้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อจะต่อยอดไปถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับโลกอย่างการแข่งขันยูธโอลิมปิก2030เพราะว่าได้รับการยืนยันจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการว่าให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกปี2030ดังนั้นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีที่จะใช้บันทึกถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสำหรับการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพด้วยไปฟังการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกันครับระบบของโอลิมปิกนะครับการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพเนี่ยจะไม่เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนเนี่ยจะมีการกำหนดขอบเวลาชัดเจนว่าจะต้องส่งโปรโพสเซอร์ส่งคำเสนอเนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาการคัดเลือกมีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างคณะการคัดเลือกต่างๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยส่งผลงานไปเรื่อยๆว่าประเทศนั้นมีความตื่นตัวขนาดไหนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนมากน้อยเพียงใดและเขาจะไปประเมินจากสิ่งที่เราส่งไปนะเพราะฉะนั้นผมจะถึงได้บอกว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเป็นมหกรรมสำคัญเลยที่เราจะมีโอกาสได้ส่งรายงานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะพิจารณาเนี่ยก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่เฉพาะการกีฬาหรือรัฐบาลเท่านั้นครับ